แต่วันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการทำสงครามในเกม Call of Dragon กันนั่นเองนะครับผมว่าทำสงครามกันยังไงนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเราต้องจัดตั้งกองทัพก่อนนะครับผมโดยกองทัพของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยฮีโร่นั่นเองนะครับซึ่งฮีโร่หนึ่งตัวนะครับผมจะมีความจุทหารแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวฮีโร่นั่นเองนะครับทุกหนึ่งเลเวลนะครับผมจะเพิ่มที่500ยูนิตนั่นเองนะสามารถจุกองทหารได้ 1,500 คนนั่นเองครับในส่วนของตรงนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลของฮีโร่นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมในส่วนของเลเวลฮีโร่เนี่ยที่เพิ่มความจุของทหารยังมีส่วนของการอัพนโยบายนะครับผมที่ทำให้ทหารในกองเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มอีก 6,400 และตรงส่วนนี้นะครับผมเพิ่มอีก 7,200 นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมอีก 1,000 นะตรงนี้ก็ต้องอัพนโยบายนะครับทำให้กองทัพของเราเนี่ยมีความจุของทหารมากขึ้นนั่นเองนะครับผมจะทำการเกณฑ์ทหารออกมานะโดยใช้แม่มดลีเลียนะครับผมซึ่งเห็นไหมครับว่าแม่มดลีเลียผมสามารถเกณฑ์ทหารออกมาได้ 34,210 คนนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอัพนโยบายไปนั่นเองนะทำให้ความจุของ1หน่วยกองทัพของผมเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นนั่นเองนะครับในการจัดตั้งกองทัพนะครับและผู้รักษาการแทนนะครับผมสามารถขยายความจุของกองทัพเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิดนึงนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็คือเอาความจุมารวมกันนั่นเองนะครับการบุกโจมตีในเกมนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับผมประเภทแรกเลยนะครับผมก็คือทหารพรานนะครับก็คือการส่งหน่วยสืบข่าวไปสืบดูว่าบ้านเนี่ยครับผมมีทรัพยากรอะไรบ้างและมีทหารอะไรบ้างนั่นเองนะครับเพื่อให้เราเตรียมพร้อมในการบุกนั่นเองนะดังเช่นตัวอย่างเลยนะครับผมอันนี้คือเราไปสอดแนมบ้านเข้ามานั่นเองนะครับรู้ทรัพยากรแล้วรู้ทหารนะครับผมแล้วเราคำนวณดูว่าคุ้มไม่คุ้มนะในการบุกโจมตีครั้งนี้นั่นเองครับการระดมพลนะครับผมเป็นการรวมกองกำลังทหารเข้าด้วยกันนั่นเองครับเห็นไหมครับว่ากองทัพนี้จะเป็นกองทัพผสมนะครับระหว่างนักเวทกับนักธนูหมายความว่ากองทัพนี้เกิดจากการผสมในการรวมพลนั่นเองนะครับส่วนทรัพยากรที่ได้เนี่ยก็จะแบ่งปันกันไปตามอัตราส่วนนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับผมการโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกติเนี่ยก็จะเจ็บเองนะครับผมตีเองนะครับแพ้ก็แพ้เองตายก็ตายเองนะครับแต่ได้ทรัพยากรไปเต็มๆนั่นเองครับในระบบเกม Call of Dragon นะครับผมระบบกิลด์เนี่ยจะมีการยึดพื้นที่กันเป็นโซนนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมอยู่กิลด์ KWA สาขา2นั่นเองนะครับผมอยู่เซิร์ฟเวอร์77ซึ่งตอนนี้ครับทางกิลด์ผมเนี่ยกำลังขยายอาณาเขตนะครับยึดออกมาจากโซนของตัวเองนะครับซึ่งก็คือโซนนี้นี่คือปากกาของผมนะครับแล้วก็พื้นที่สีฟ้าทั้งหมดนี่คือพื้นที่ของกิลด์ผมหมดเลยซึ่งผมก็ทำการขยายพื้นที่ออกมานะครับแล้วก็เข้ายึดพื้นที่ประตูนั่นเองนะครับพื้นที่ประตูเนี่ยต้องทำการยึดครองก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นชายแดนระหว่าง2ทวีปนะครับในการที่เราจะมาเจอกันนั่นเองนะในวันนี้ผมก็เพิ่งตีจากชายแดนของผมเนี่ยออกมาสู่ชายแดนด้านนอกนั่นเองนะครับตรงส่วนของตรงนี้นั่นเองตอนระหว่างตีมาแน่นอนครับผมมันต้องมีสงครามอยู่แล้วครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมจะมีระบบซัมมอนนะครับผมซึ่งสามารถนำมาช่วยในการตีกองทัพได้นะครับส่วนซัมมอนหาจากไหนหาจากตรงส่วนนี้เลยครับมีครับเบเฮมอธนั่นเองนะตรงส่วนนี้ก็ถ้ากิลด์เราเนี่ยยึดครองเบเฮมอธได้เราจะสามารถอัญเชิญเบเฮมอธเนี่ยมาช่วยในการต่อสู้ทำสงครามได้นั่นเองนะครับมีเบเฮมอธเลเวล1ในส่วนของเลเวล2เนี่ยคนยักษ์นั่นเองนะครับและเลเวล3นะครับผมจะเป็นนกทันเดอร์ล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นไฮด้านั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสัตว์อัญเชิญนะหรือเรียกว่าเบเฮมอธนั่นเองนะครับเราสามารถอัญเชิญเบเฮมอธเนี่ยมาช่วยทำสงครามได้ด้วยนะครับตรงส่วนนี้สามารถมาช่วยตีปราสาทหรือสามารถช่วยในการเคลียร์กองทัพได้นั่นเองนะครับและการที่เราจะสามารถขยายอาณาเขตได้นะครับผมในเกมเนี้ยต้องสร้างถนนนะครับหรือเรียกว่าเส้นทางเนี่ยให้มันต่อกันนะจากส่วนนึงไปยังอีกส่วนนึงครับโดยการใช้เจ้าหอกคอยพันธมิตรนะครับในการขยายพื้นที่ในส่วนของอาณาเขตพื้นที่ของกิลด์นะครับผมในส่วนนี้จะไม่สามารถโดนปล้นได้นั่นเองนะครับก็คือถ้าจะปล้นต้องหักเสาธงพันธมิตรก่อนนะครับเพื่อตัดให้เราเนี่ยออกจากโซนพื้นที่กิลด์นะครับถึงจะสามารถตีเราได้นั่นเองครับตรงส่วนนี้นะซึ่งตอนเนี้ยอันกิลด์ผมเนี่ยก็ได้ลุกลานทางแผ่นดินด้านนี้ออกมานะครับแล้วก็ได้ตัดการเชื่อมต่อครับระหว่างเสาพันธมิตรโซน1กับอีกโซน1ของฝั่งนี้ไปครับทำให้ไม่สามารถเชื่อมกับหอคอยปราการได้นะครับผมป้อมปราการหลักเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบเฮมอธของเขาที่โดนผมตัดออกไปและโซนด้านล่างอีกหอคอยหนึ่งครับที่โดนตัดออกมาเนี่ยกระสุนเสียพื้นที่อาณาเขตทั้งหมดเลยนะครับก็จะเหลือพื้นที่อาณาเขตอยู่แค่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ผมเพิ่งมาบุกเบิกด้านดินแดนด้านล่างนะครับผมหัวกิ้วผมเนี่ยเขาวางแผนในการบุกดินแดนด้านนี้นะครับโดยการ
ตัดพื้นที่อาณาเขตของกิลด์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมในการที่เราจะหักธงธงหนึ่งของฝ่ายศัตรูนะครับผมเราต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าเราหักธงนั้นไปปั๊บเราจะได้พื้นที่ตรงส่วนไหนบ้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการวางแผนต่อพื้นที่อาณาเขตของเกม Hall of Dragon เนี่ยเป็นการวางกลยุทธ์ในการชิงพื้นที่ชิงความได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่เป็นบันไดทางขึ้นแบบนี้ที่สามารถตั้งรับได้หรือจะเป็นทางข้ามแม่น้ำครับหรือไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองนะครับผมถ้าคุณวางแผนดีๆเนี่ยอาจทำให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองครับการที่เราจะขยายอาณาเขตได้เราต้องสร้างถนนต่อมาที่หอคอยและสร้างถนนต่อมาที่หอคอยอีกหอคอยหนึ่งไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยการที่เราสามารถต่อหอคอยได้เนี่ยเราต้องทำการลบหอคอยเขาก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการตั้งหอคอยให้เสร็จแล้วก็ทำการขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ทางกิลด์ผมเนี่ยก็กำลังทำการลบหอคอยของคอยนี้เพื่อจะตัดโซนเขาออกจากเบฮีมอธตัวนี้นั่นเองนะครับก็ผมก็จะส่งกองกำลังไปนะครับกองกำลังที่เหมาะแก่การทำลายหอคอยนะครับต้องเป็นกองกำลังที่มีพลังวิศวกรรมสูงๆนะครับหรือเยอะๆนั่นเองก็คืออย่างตัวออโดนะครับผมเป็นตัวฮีโร่สีฟ้าก็จริงครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นตัวฟาร์มและมีความสามารถในเรื่องของค่าพลังวิศวกรรมนะครับเพิ่มพลังวิศวกรรม 8% เมื่อสร้างสิ่งกีดขวางและสิ่งปลูกสร้างพันธมิตรนั่นเองตรงส่วนนี้ก็จะช่วยในการสร้างสิ่งกีดขวางหรือไม่ว่าสร้างอาคารที่จะเป็นหอคอยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็ผมจะส่งออโดไปนะในระหว่างที่เราทำลายหอคอยนะครับผมในตอนนี้เราก็ต้องคอยคุ้มกันพลทหารที่มาทำลายหอคอยของเรานะครับเพราะว่าพลทหารหน่วยนี้จะค่อนข้างบางเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เราเข้ามาในเขตแดนศัตรูแล้วนะครับเราอาจจะเจอการระดมพลทัพใหญ่เพื่อมากวาดล้างเราก็ได้นั่นเองนะครับผมและทีมคู่ต่อสู้ครับยังมีโอกาสอัญเชิญคนยักษ์กับเบฮิมอธออกมาโจมตีได้ด้วยนะในส่วนนี้จะต้องระวังเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการสร้างถนนด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะมีการต่อถนนจากหอคอยพันธมิตรนะครับที่ลากยาวมาเลยตอนนี้แล้วก็เราจะทำการปักหอคอยใหม่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลบแล้วเราก็สร้างหอคอยใหม่เราจะลากถนนจากหอคอยนี้นะครับนี่มาสู่หอคอยตัวนี้นั่นเองครับคือแทนที่หอคอยเขาไปเลยนะโดยการสร้างทางเดินนะครับผมเราจะไม่ต้องใช้คนจำนวนมากเพื่อให้สามารถสร้างทางเดินได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับและเราจะตัดอาณาเขตเขาได้พอดีครับทำให้เขาสูญเสียเบฮีมอธตัวนี้นะครับนี่คือระบบการวอลคร่าวๆนะครับส่วนบรรยากาศในการวอลเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเราเห็นศัตรูเนี่ยกำลังเดินทับกลับมานะครับผมเพราะตอนนี้เขาเพิ่งไปโจมตีเรามานะซึ่งเราก็มาดักหน้าเขานะครับตอนนี้ก็คือเขา3ทัพนะแต่เรามีเพียงแค่2ทัพนั่นเองนะครับผมทัพหน้าเขาเนี่ยเจ็บมาหนักนะครับผมจัดไป1นะครับผมฮีโร่จังหวะนี้ก็คือเขาพยายามหนีนะผมนี่ต้องไล่ตามนะครับผมถึงแม้เรามีแค่2ทัพนะแต่เราก็สู้ตายนะครับผมตอนนี้ก็พยายามไล่ตามกองทัพหน้าเขาอยู่ครับซึ่งเป็นนักเวทนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็พยายามตอดไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองครับเพื่อฆ่าเขานะครับผมเพื่อเป็นการตัดทรัพยากรในการสร้างฮีโร่ของเขานั่นเองนะครับผมตอนฮีโร่ตายเนี่ยถ้าเกิดเขากดชุบจะสูญเสียทรัพยากรนะครับในตอนนี้ก็คือวิ่งไล่กันไปไหนอินเดียนะครับผมข้ามทวีปนะฮะจริงๆแล้วเป็นช็อตที่นานมากเลยนะในช็อตนี้แต่เหมือนกับว่าเขาจะลากเรามาหรือเปล่าครับใกล้ๆบ้านเขาเพื่อนเขาอยู่ข้างๆแต่แบบไม่ต้องกลัวครับผมบาคาผมนี่มีอาร์ติแฟกต์ทองนะครับผมสกิลสายฟ้าตีหมู่นะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะไม่ต้องกลัวนะครับสกิลเวทนักเวทของเราหมู่ทั้งนั้นนะบอกเลยว่าเราพร้อมส่งกลับบ้านเก่าแน่นอนครับอึ้งโดนระเบิดไปอีกหนึ่งดอกเพื่อนออกมาไหมจากบ้านรอลุ้นกันจังหวะนี้ครับถ้าเขาไม่ออกผมตีเสร็จผมชิงนะไปลาก่อนไหมกลับบ้านเก่านะครับน้องตอนนี้นะครับผมเป็นช็อตที่ผมเนี่ยตัดธงเขาไปเรียบร้อยนะครับผมทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถต่อพื้นที่ได้นะบ้านของเขาเนี่ยเห็นไหมว่าจะโดนตีแล้วก็โดนปล้นได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วธงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยผมกำลังตีอีกธงหนึ่งทิ้งนั่นเองนะครับเพื่อกันเขาต่อธงกลับมานะในจังหวะนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าเป็นพื้นที่สีเทาไม่มีเจ้าของนั่นเองนะครับผมโดนตัดธงไปเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังตอนกิลวอร์นะครับผมก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่สร้างดาเมจแก่กองทัพของเรานะครับแต่ทำให้กองทัพของเราเนี่ยเดินช้านั่นเองนะในตอนนี้ก็คือต้องมาไล่ทำลายกันทิ้งนิดนึงนะครับผมนี่คือการระดมพลกองทัพใหญ่นะครับผมเกิดจากหลายๆกองทัพเนี่ยรวมกันเป็นกองทัพเดียวเพื่อบุกโจมตีเมืองครับพลังสูงถึง 600,000 เลยนั่นเองนะครับเฮ้ยเห็นอะไรนั่นไหมพอเขารู้ว่าโดนโจมตีนะครับเขาไม่สู้นะเขากางโล่ครับผมกางบาเรียเรียบร้อยจังหวะนี้นี่ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่สีเทาเรียบร้อยแล้วนะครับเขากางโล่
เราทำอะไรได้บ้างครับช็อตนี้คือแยกย้ายสิครับกลับบ้านครับบ้านใครบ้านมันครับผมวิ่งชนโล่นะฮะโอ้โหอุตส่าห์รวบรวมกองทัพมาหืมแสบดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้แล้วมาออกจนไทยไปด้วยกันนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ